เมื่อคุณคิดถึงโอกาสคุณคิดถึงอะไรได้โอกาสเสียโอกาสคว้าโอกาสสร้างโอกาสหนูได้รับโอกาสส่วนหนึ่งที่ CPO สร้างสถาบันการศึกษาเพื่อต้องการที่จะสร้างคนเพื่อให้คนสร้างชาติปัญญาภิวัตรเราเรียนไปทำงานไปเราเรียนรู้จากความเป็นชีวิตจริงคือมันเป็นภาพที่คุณพ่อเนี่ยทำโครงการเกษตรเนี่ยไว้ให้ตั้งแต่ปี42ระยะเวลา2ปีคือ44เนี่ยแกเสียแกเริ่มทุกอย่างไว้ให้ไม่ใช่เฉพาะแค่หนูแต่ทุกคนในชุมชนทุกคนมีอาชีพทุกคนมีรายได้แต่พอคุณพ่อเสียทุกอย่างมันก็เป๋ไปหมดพอรักมันล้มทุกอย่างมันก็เสียพอลูกจะจบม.6แม่คุยกับลูกว่ากำลังวันถ้าเกิดลูกจะเรียนมหาลัยใหญ่ๆแม่คงจะทรงหนูไม่ไหวเอาว่ามันเป็นมหาลัยที่เรียนไปทำงานไปเขาน่าจะช่วยเหลือตัวเองได้ส่วนหนึ่งหนูไม่ต้องใช้ทุนแล้วก็ลดภาระของทางครอบครัวได้จากคนอื่นที่ต้องรอ4ปีเขาถึงจะได้ทำงานแต่เราเนี่ยในระยะเวลา4ปีที่เขาเรียนเราทำงานแล้วเพราะฉะนั้นพอจบ4ปีเราสามารถเลือกช่องทางของเราได้แล้วว่าเราจะเดินเส้นทางไหนซึ่งหนูเลือกที่จะทำตามความฝันของตัวเองเพื่อกลับมาสานต่องานที่พ่อทำ 1. เราบริหารจัดการในเรื่องของช่องทางการขายทีนี้แม่เป็นคนปลูกเขาเริ่มแม่เดี๋ยวหนูโพสค่ะในส่วนของผักนะคะเราจะใช้แบรนด์ไล่แสงสกุลลุงค่ะซึ่งจะมี QR code ยิงไปที่เพจค่ะทักข้อความคอมเมนต์เราได้เลยในหมู่บ้านเราเนี่ยยังไม่มีใครทำเขาเป็นเด็กคนแรกที่เอาตรงนั้นที่เขาไปได้โอกาสมาเขาไฟฟ้ามาแล้วเขากลับมาใช้ในชุมชนผักที่นี่เป็นผักกางมุ้งค่ะเป็นเกษตรอินทรีย์วิถีไทยเหมือนกันตรงนี้ใกล้บ้านแล้วก็รู้จักกันมานานตั้งแต่สมัยเตี๋ยเขาส่งปุ๊บได้เงินปั๊บใช่ค่ะแล้วก็เอาทุกอย่างที่เป็นผักพื้นบ้านผักธรรมชาติไม่ฉีดยาเลยค่ะเอากาแฟน้ำอ้อยของแกร้านนี้ค่ะก็เป็นสินค้าของในไร่เรานะคะก็จะมีทั้งแต่ขายสดค่ะแปรรูปปลูกเองค่ะแปรรูปเองแล้วก็จำหน่ายเองเริ่มจากสิ่งเล็กๆค่อยๆทำค่อยๆเก็บทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองสิ่งสำคัญที่สุดของการตัดสินใจกลับมาเป็นเกษตรกรคำว่าครอบครัวกลับมาสร้างสิ่งเดิมที่มันมีอยู่แล้วให้มันดีขึ้นเรามาได้ไกลขนาดนี้เพราะคำว่าโอกาสเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องส่งมอบโอกาสที่เราได้รับเนี่ยให้กับทุกคนเราก็เอามาแชร์คนในชุมชนCPO ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะ